เมืองพัทยาจับมือพัฒนาเพื่อความมั่นคงชลบุรีลงพื้นที่ชายหาดเมืองพัทยาเร่งแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งกลับคืนสู่สังคมพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อเวลา 17:00 นายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนางสาวนันทภักดิ์ปองสุขผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีและนางสาวธีรพรศรีจันทร์ผู้อำนวยการส่วนสังคมสงเคราะห์สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตั้งจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีณบริเวณชายหาดหน้าห้างสรรพสินค้าไม้ช้อปปิ้งมอลล์พัทยาใต้นางสาวนันทภักดิ์ปองสุขผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าปัญหากลุ่มคนเหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดจากความยากจนซึ่งเป็นผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19สิ่งทางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีจึงได้ร่วมมือกับเมืองพัทยาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลโดยใช้วิธีการค้นหาเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจให้กลุ่มคนเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบให้มากที่สุดสำหรับจุดประสานงานผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นความร่วมมือระหว่างเมืองพัทยาและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรีโดยเป็นการจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคอยให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับบุคคลเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่งเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลปัญหาของแต่ละบุคคลนำมาวิเคราะห์และพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไปเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคมให้ได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันพฤหัสบดีที่2และที่4ของทุกเดือนนิวส์24ทิวากรกิจมณีภาพข่าวติราชทิพย์ศรีรายงาน